กลับมาในช่วงนี้นะครับ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับวันนี้อาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับมีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับมาฝากกันอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นแบบทันเล่นทันง่ายใช่ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ Strawberry Biscuit แต่หลายๆคนมองว่าเมนูอย่างบิสกิตเนี่ยโอ้ทำยากนะต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เมย์วันนี้เขาจะมีอะไรพิเศษที่ว่าใช้เจลลี่ทำแล้วก็อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยไม่เยอะค่ะทำง่ายๆได้เลยส่วนผสมไม่กี่อย่างอร่อยอุ๊ย เขาไม่ตอบคำถามผมเลยครับแต่เขาจะขายของอย่างเดียวว่านี่พิเศษนะแล้วก็อร่อยนะต้องมั่นใจนะครับว่าบิสกิตสตรอเบอรี่ในวันนี้เนี่ยเพอร์เฟคแน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้ว่าจะเพอร์เฟคขนาดไหนมาทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับนี่เลยครับส่วนผสมของไขมันนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้จริงๆแล้วนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับแล้วก็เขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่ทำอาหารก็ได้ทำเบเกอรี่ก็ได้นะครับน้ำมันรำข้าวของมรกตครับจากนั้นนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวก่อนนะอันนี้จะเป็นไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็มีเพิ่มกลิ่นสตรอเบอรี่นิดนึงนะครับนี่เลยนะครับกล่องสีแดงแบบนี้อย่างที่อาจารย์เมย์เขาบอกเลยว่าถือว่าเป็นลูกเล่นของเมนูนี้เลยนะครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบนะครับต้องบอกว่ากล่องนี้ใช้สะดวกแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆเลยนะครับนี่แหละเปิดออกมาแบบนี้นะครับเขาจะมีซองอยู่นะนี่นะครับของโลโบนี่ได้ออกมาแบบนี้ปกติคือทำเจลลี่กินก็อร่อยแล้วแช่เย็นอะอะไรแบบว่าดนใจพูดยังไงแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะทำได้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ของโลโบนะใส่ไปเลยครับก็คืออันเนี้ยง่ายๆคือแทนส่วนผสมที่เป็นของน้ำตาลใช่ค่ะแล้วก็จะมีความหอมของสตรอเบอรี่ไปเลยเรียกได้ว่าจบเลยในซองเดียวเอาละได้แบบนี้ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันก่อนแป๊บเดียวเองเนียนแล้วยังถ้าพูดแป๊บเดียวเหรอครับใช่เริ่มเข้ากันแล้วนะโอเคครับโอเคเนี่ยเราก็ใส่ส่วนผสมแห้งเลยนะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อัลมอนด์บดอัลมอนด์บดนะครับใส่เข้าไปเลยนะได้ครับโอ้แปลว่าคุกกี้ตัวนี้นี่คือยิ่งอบมันจะยิ่งหอมนะเพราะมีอัลมอนด์อยู่ข้างในนะเบกกิ้งโซดามีเบกกิ้งโซดาเพิ่มนะครับค่ะมีผงฟูผงฟูนะครับแล้วสุดท้ายเกลือป่นนะครับเกลือป่นค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช่ค่ะเอาละแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงใช่งั้นก็ใส่แป้งเวลาแป้งเราใช้พายยางเลยนะได้ครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับต้องถุงนี้เท่านั้นนะฮะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะครับเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับเนื้อเบานะครับแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อเนียนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับของ TFM เนี่ยมั่นใจได้เลยไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้ครับใช้ง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคเอาพายยางนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะเป็นขั้นตอนนี้อาจารย์เมย์แนะนำว่าให้เราใช้พายยางค่อยๆคนตะล่อมเพราะสมมุติเราใช้ตะกร้อมือเขาจะเข้าไปที่ตะกร้อหมดเลยใช่ดูร่วนๆอยู่นะต้องค่อยๆคนเนาะต้องบอกว่าสีสันนะครับกลิ่นแล้วผมมั่นใจว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหสตรอเบอรี่มาทั้งสวนแน่นอนนะครับโอ้โหได้แบบนี้เลยเข้ากันแบบนี้เราต้องพักแป้งไหมครับอาจารย์เมย์จะพักก็ได้ไม่พักก็ได้ไม่พักก็ได้นะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาเราก็จะเอา2แผ่นพลาสติกนะมากดออกมาคลึงให้เป็นแผ่นแล้วก็เอาพลันเจอร์มาตัดก็คือคุกกี้ที่ตัดนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรีดตัวแผ่นแป้งอันนี้นะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์มากดกันจะได้เป็นตัวบิสกิตทรงที่ต้องการนะครับโอเคเอาละครับอาจารย์เมย์นะครับนำแผ่นพลาสติกมาวางนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมของแป้งบิสกิตมาวางก่อน1ชิ้นนะแล้วก็กดให้เขาแบนลงนะครับจะได้รีดง่ายๆเนาะใช่ค่ะแป้งนวลนะ
ต้องมีแป้งนุ่นหนึ่งแม่คัตเตอร์รูปดอกไม้นะครับวันนี้พลันเจอร์เขาเรียกเอาพลันเจอร์เพราะมีสปริงใช่ในตรงนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีพิมพ์กดแบบนี้ไม่มีที่กดแบบพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้สวดทรงแบบไหนก็ได้ตามความชอบเลยแต่ว่าขอให้เป็นเท่าๆกันนะฮะเวลาอบจะได้สุกและกรอบพร้อมๆกันนะฮะนี่นะครับเอาละได้1ชิ้นแล้วเดี๋ยวมาเราอบนะคะใช้ไฟ130องศาเซลเซียสนะอบประมาณ20นาทีให้เขาสุกพอเขาสุกแล้วใช่ไหมวางไว้ข้องนอกแป๊บหนึ่งเราก็จะเอาไข่ขาวทาตรงกลางนะแล้วก็เอาน้ำตาลสีแตะข้องบนให้ก็เป็นเกสรตาบางคนก็บอกทำน้ำตาลสียังไงก็เอาน้ำตาลทรายใช่ไหมใส่สีน้ำลงไปนิดนึงคราวให้ก็เป็นสีที่เราต้องการใช่โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมอบก่อนนะครับที่ไฟ130องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้นี้ที่ออกมาพอเย็นแล้วเราก็แต่งบางส่วนแล้วคือเพิ่มความสวยงามใช่นะครับก็ตัวบิสกิตนะครับนำออกจากเตาอบนะครับทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงและอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยทาไข่ขาวตรงกลางนะแล้วก็โรยด้วยตัวน้ำตาลที่ผสมกับสีผสมอาหารนะครับบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นำออกจากเตาอบทิ้งให้เขาเย็นตัวลงก็สามารถทานกันได้แล้วนะครับถึงแม้จะมีความเป็นสตรอเบอรี่อยู่แล้วแต่จันเมย์ก็ยังเพิ่มสตรอเบอรี่สดเข้าไปด้วยให้เขารู้ว่าเป็นสตรอเบอรี่คุกกี้เหมือนคุณปลูกอยู่หลังบ้านอ่ะใช่ค่ะใช่อ๋อใช่ด้วยเหรอเออปลูกได้ก็จะปลูกโกรธกันหรือเปล่าครับไม่โกรธอ๋อไม่โกรธนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความอร่อยนะฮะนี่ขอชิมเลยนะฮะบิสกิตสตรอเบอรี่นะครับร้อนๆแบบนี้อื้อหอมอื้อ melt in the mouth มั้ยโอ้แค่แตะปุ๊บละลายเลย ต้องบอกอย่างนี้ว่าบิสกิตอันนี้นะฮะหอมหวานกำลังดีที่สำคัญอย่างที่อาจารย์เมย์บอกกัดเข้าไปในความกรอบๆแข็งๆพอเคี้ยวปุ๊บร่วนๆแล้วก็ละลายหายไปในปากเลยนี่เป็นจุดเด่นนะผมว่าจันเมย์เลือกใช้ตัวโลโบเนี่ยเพราะว่าอันนี้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากๆที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้ลองดูกันเนี่ยอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะเลยนะมีแค่เตาอบอย่างเดียวนะฮะก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับบิสกิตสตรอเบอรี่กินแล้วอร่อยแบบนี้ต้องการันตีว่าเพอร์เฟคครับ